ต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนลเผยมุมมองเทรนเนอร์เก้ต่อไฟหยุดโลกตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมเจอกับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินศึกวันไฟใน15ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @PK24 ครบจบทุกความมันพักยก24เทรนเนอร์เก้ครูมวยชื่อดังระดับโลกออกมาเปิดเผยมุมมองต่อไฟหยุดโลกที่ทุกคนรอคอยระหว่างตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมที่จะขึ้นป้องกันบัลลังก์ครั้งที่2พบกับอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินได้รับความสนใจไปทั่วโลกสำหรับการโคจรมาพบกันเป็นครั้งแรกของ2สุดยอดนักมวยไทยแห่งยุคตะวันฉายแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอนด์ที่จะขึ้นสังเวียนป้องกันบัลลังก์ครั้งที่2พบกับอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันอย่างซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินในศึกวันไฟท์ใน15วันเสาร์ที่7ตุลาคม2566ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามินทาในช่วงเวลาพรามทางอเมริกาซึ่งตรงกับเวลา 7:00 นของวันเสาร์ที่7ตุลาคม2566โดยล่าสุดเทรนเนอร์เกคู่มวยชื่อดังระดับโลกและเทรนเนอร์คู่ใจของซุปเปอร์บอลได้ออกมาให้ความเห็นถึงไฟหยุดโลกตะวันฉายเจอกับซุปเปอร์บอลโดยมองว่าถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วที่ทั้งสองคนจะต้องโคจรมาเจอกันพร้อมแสดงความมั่นใจว่าไฟนี้จะออกมาสนุกถูกใจแฟนกีฬาทั่วโลกอย่างแน่นอนดีใจครับที่ซุปเปอร์บอลได้โอกาสชิงแชมป์โลกวันมวยไทยตอนนี้ตะวันฉายก็ถือว่าสดมากฟอร์มกำลังมาแรงและน้ำหนักก็เต็มเวทของรุ่นนี้แล้วส่วนซุปเปอร์บอลก็เจอมวยซ้ายบ่อยไม่ใช่ปัญหาครับเขามีประสบการณ์ต่อยมวยไทยมาเยอะเพียงแต่ว่าเว้นระยะไปนานหน่อยไฟนี้ก็ต้องซ้อมให้หนักเตรียมตัวให้ดีและที่สำคัญคือนวมเล็กด้วยซึ่งมันเป็นปัญหาให้กับทุกคนอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่ที่จังหวะใครจะแม่นกว่ากันเท่านั้นครับผมเชื่อว่าไฟนี้จะออกมาสนุกครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายยังไงก็คนไทยด้วยกันแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับแฟนๆสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวันไฟท์ใน15ในสนามผ่านทางไทยทิเก็ตเมเจอร์และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เป็นกลางชินแนลขอบคุณมากครับ